รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยUniversal Design คือการออกแบบที่เป็นธรรมไม่แบ่งแยกสูงต่ำละทั้งหญิงชายคือการออกแบบที่รอบด้านคนปกติคนพิการแล้วก็ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้คนข่าววันนี้มาชมกิจกรรมติวเข้มทูตอารยสถาปัตย์ประจำปี2557ที่ลานกิจกรรมสยามดิสคัฟเวอรี่หน้าสตูดิโอดาวทาวน์ของ Nation TV Digital เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาครับทูตอารยสถาปัตย์ปีนี้ประกอบไปด้วยนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเนชั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพานีจังหวัดจันทบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีรวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนาและทูตอารยสถาปัตย์เด็กครับนอกจากนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียก็ยังได้ส่งแอร์โฮสเตสมาร่วมเป็นทูตอารยสถาปัตย์เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานบริการให้สามารถรองรับผู้โดยสารกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับว้าวครับของสายการบินไทยแอร์เอเชียเองนะครับเรียกว่าเป็นสายการบินแรกของอาเซียนนะครับที่มีการอบรมพนักงานให้รู้ถึงการบริการคนพิการให้ถูกต้องนะครับเราก็มีกิจกรรมภายในขององค์กรของเราเองนะครับรวมถึงวันนี้ของแอร์เชียเองก็จะมีทูตของแอร์เชียหรือแอร์เชียแอมบาสเดอร์นะครับที่จะรณรงค์ทั้งในบริษัทเองและก็ในองค์กรของนอกครับวันนี้ก็มีน้องๆทั้งแอร์โฮสเตสแล้วก็น้องๆที่บริการภาคพื้นดินด้วยครับดีใจนะคะที่ตอนนี้ทางสายการบินเรานะคะจะได้มาร่วมกับโครงการนี้ค่ะแล้วก็อยากจะให้ทางข้างนอกได้ทราบด้วยว่าทางสายการบินเราพร้อมแล้วนะคะที่จะให้บริการทางด้านนี้ค่ะค่ะพวกเราทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เป็นตัวแทนของเพื่อนๆในเอเชียทั้งหมดนะคะมาอบรมได้รับความรู้ในวันนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นเป็นเรื่องของอยากจะบอกเรื่องความพร้อมว่านอกเหนือจากจิตใจบริการที่พวกเรามีกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะเราอยากจะให้แอร์เอเชียเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอารยสถาปัตย์ที่ดอนเมืองด้วยคือนอกเหนือจากบนเครื่องที่เราจะให้บริการผู้พิการแล้วเนี่ยนะคะเรายังอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้พื้นที่ในสนามบินดอนเมืองนะคะมีเฟสิลิตี้ที่รองรับความต้องการของผู้พิการได้ด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นสนามบินอารยสถาปัตย์เลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะอารยสถาปัตย์เย้นี่นะครับร่วมกันรวมพลังสร้างสรรค์อารยสถาปัตย์เมืองไทยให้โดดเด่นก้าวไกลในเวทีโลกพรุ่งนี้มาชมกันต่อครับ